พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอ Chapter T นะครับ Denoising สมาชิกก็จะมีนายพีรพลสมศรีนายโชติวัฒน์เสรีวุฒิชัยนายรังสรรค์ลังกาและผมนายชลินทรทับทิมทองนะครับตัวกรองแรกนะครับมีนนะครับใช้ค่ามีนฟิลเตอร์ก็จะคงกำหนดขึ้นมาเป็น2นะครับ2ช่องก็จะได้เป็น1ส่วน2นะครับแล้วก็การหาก็จะเป็นเอาค่าที่ได้แป๊บนึงนะครับเอาค่าที่ได้ของ Vout นะครับเอามาคิดก็จะเป็น1ส่วน2คูณด้วย2.40114คูณด้วย1บวกวงเล็บลบ7.308คูณด้วย1จะได้เป็นลบ2.4697นะครับเอามาใส่ช่องแรกแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยับไปทีละช่องทีละช่องจนถึงช่องสุดท้ายนะครับให้เพิ่มตัวสุดท้ายเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นลบ2.1487นี่เป็นกราฟนะครับจะสังเกตได้ว่ามันสมูทนะครับนี่ไหลไปตามต่อไปค่าเกาเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการของ g ลบ1นะครับแล้วก็ g 0แล้วก็ g 1จากนั้นก็จะได้หาค่า1.2716เฮ้ยเขียนผิดด้วยขออภัยนะครับจริงๆต้องเป็น1.2706แต่ผมเขียนผิดนะครับการหาก็เอา V out 3ช่องนะครับเอามาคูณกับค่าเกาเซียนตรงนี้นะครับแล้วนำมาบวกกันก็จะได้เป็นลบ7.2447นะครับส่วนตรงนี้ก็ได้มาจากค่าเกาเซียนมารวมกันนะครับแต่ผมเขียนผิดตรงนี้นี่กราฟที่ได้นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะเท่ากับมันจะคล้ายๆกับไอ้ค่าของ Vout นะครับต่อไปค่า Median นะครับ Median Filter ผมกำหนดเป็น3นะครับ3ช่องคือจะต้องนำเลขมาเรียงกันนะครับเลขที่ได้จากค่า Vout มาเรียงกันแต่มันเรียงกันไว้อยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เรียนใหม่นะครับก็ลากลงมาเลยก็จะกลายเป็นค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับลบ7.3ไปถึงช่องสุดท้ายนะครับเพิ่มมา2ช่องเหมือนกันครับนี่ก็เป็นกราฟที่ได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมคิดมาคือนำค่ามีเดียนมาคิดหาค่ามีนอีกรอบนะครับก็จะได้เป็นนี่นะครับลบ7.308 3408คูณกับ1บวกกับลบ16.18111นะครับคูณกับ1แล้วหาร2นะครับแล้วบวกกันจะได้เป็น11ขอโทษนะครับลบ11.7609แล้วก็ทำไปเรื่อยๆถึงช่องสุดท้ายนะครับกราฟที่ได้ก็จะสมูทนะครับแต่ก็ตามสัญญาณได้อยู่นะครับนี่คือเปรียบเทียบกันนะครับมีนเกาเซียนมีเดียนแล้วก็มีเดียนไปหาค่ามีนต่อนะครับขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ
เพื่อนๆมีคำถามไหมครับมีผมมีมีแล้วเปิดหน้าที่เปรียบเทียบกราฟนะครับอันสรุปอ่ะนะไอ้ผมอยากรู้แค่ว่าอันไหนมันดีสุดอ่ะสำหรับไกด์สำหรับผมนะผมว่าค่าเฉลี่ยค่ามีนอ่ะเพราะว่ามันตามมันนี่ได้ด้วยตามสัญญาณของที่มันมาอ๋สอมมุติคือมันยังอยู่ในคือใชอยู่่ในเส้นเดียวกันทั้ง3 เส้นถูกปะใช่ครับโอเคแค่อยากรู้เฉยๆไม่มีอะไรดูอะไรเปล่าเพื่อนๆมีคนเพื่อนๆคนอื่นมีคำถามอีกไหมครับแม่นะโอเคแล้วถ้าอย่างนี้ต้องเปิด Excel ให้ดูไหมครับอาจารย์โฟกัสใน MATLAB เนี่ยครับเหมือนกลุ่มผมแล้วแต่เลยครับเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เอาไงไกด์ไม่เปิดก็ได้โอเคก็เดี๋ยวผมไปให้คะแนนเลยนะ